ก่อนอื่นหมดก็สบายดีบรรดาอาจารย์แล้วก็พี่น้องทุกคนที่อยู่ในที่นี่และสบายดีบรรดาอาจารย์พี่น้องทุกคนที่กำลังติดตามรับชมการถ่ายทอดสดของพวกเราอยู่ในเวลานี้แล้วก็ขอบคุณพระเจ้าสำหรับเช้าวันใหม่วันนี้ที่พระองค์ได้ทรงอวยพรในพวกเราได้มีชีวิตอยู่ได้เข้ามาร่วมกันในการจะฟังพระคำของพระเจ้าร่วมกันและถ้าพี่น้องผู้ใดที่เข้ามาแล้วขอเชิญพี่น้องจะกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับคนอื่นด้วยและเราจะมาความหาของพระเจ้าอยู่ที่ไม่กางแขนดำลงในชีวิตของข้าหน่อยคือข้าวประเสริฐก้าวไปยังกรุงเยรูซาเล็มอย่ามัวรอสักษาจงก้าวต่อไปความหักของพระเจ้าอยู่ที่ไม่กางแขนดำลงในชีวิตของข้าหน่อยคือข้าวประเสริฐก้าวไปยังกรุงเยรูซาเล็มอย่ามัวรอสักษาจงก้าวต่อไปว่าจะพบการคุ้มเหงลำบากแต่ว่าพวกเขาความเสื่อจะเพิ่มขึ้นจงประกาศข่าวอาณาจักรพระเจ้าคริสต์จะต้องมีไซสานก้าวไปตามพระบัญชาคริสต์จะของเฮาจงลุกขึ้นมาเถิดถึงจะพบความตายขวางหน้าก็จะบ่เลียวกลับคืนหลังก้าวไปตามไฟพระวิญญาณเฮาประเสริฐเฮาจงลุกขึ้นมาเถิดจนถึงวันพระเยซูเจ้าเสด็จกลับมาถึงว่าจะพบถึงว่าจะพบการคุ้มเหงลำบากแต่ว่าพวกเขาความเสียจะเพิ่มขึ้นจงประกาศข่าวอาณาจักรพระเจ้าจะต้องมีไซสานาก้าวไปตามพระบัญชาคริสต์จะของเมาจงลุกขึ้นมาเถิดถึงจะพบความตายความหน้าก็จะบ่เลี้ยวกลับคืนหลังก้าวไปตามไฟพระวิญญาณก้าวประเสริฐเขาจงลุกขึ้นมาเถิดจนถึงวันพระเยซูเจ้าเสด็จกลับมาจนถึงวันพระเยซูเจ้าเสด็จกลับมาก็เชิญพี่น้องหวมใจกันภาวนาที่ท่านโมทนาสาธุการข้าแต่พระเจ้าพระบิดาองค์ผู้ทรงยิ่งใหญ่สูงสุดผู้ทรงพระชนอยู่ผู้ลุกโมทนาขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับทุกอย่างที่พระองค์ได้กระทำเพื่อผู้ลุกทางลายสำเร็จแล้วที่ไม่กังแขนนั้นและในเวลานี้ผู้ลุกขอบคุณพระองค์เจ้าอีกครั้งหนึ่งที่ผู้ลุกได้เข้ามาอยู่จำพอประพักของพระองค์เจ้านมัสการพระองค์ฟังพระคำของพระองค์ภาวนาที่ท่านห่วมกันก็เชิญพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าสืบต่อนำพาผู้ลุกทุกคนที่อยู่ในที่นี้และพี่น้องที่ติดตามอยู่ทางบ้านทุกๆคนด้วยให้พระคำของพระเจ้าที่จะเข้าถึงหัวใจเกิดฮักในชีวิตของทุกๆคนและทุกสิ่งในชีวิตของผู้ลูกจะถวายพระเกียรติแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าจึงภาวนาที่ท่านขอการทรงนำจากพระองค์ในพระนามขององค์พระมหาเยซูคริสต์เจ้าอาเมนไปพี่น้องวันนี้มื้อที่2ของอาทิตย์
ขาจะเข้าศึกษานำกันในบทเรียนที่ว่าจงรักษาหัวใจของเจ้าแต่ว่ามีตัวหนึ่งที่เขาจะเว้านำกันมื้อนี้จะฝึกจิตเนาะของต้นให้เข้มแข็งได้อย่างไรจิตนี่เป็นจิตใจแหละเนาะจะฝึกจิตทั้งลูกนี่เพิ่นเอิ้นว่าจิตจะฝึกจิตของต้นให้เข้มแข็งได้อย่างไรก่อนจะเข้าสู่การศึกษาพระคำเขาจะอ่านพระคำนำกันจากพระคำสุภาษิตบท4ข้อ3ที่เป็นพระคำหลักที่เขาใช้ในเวลานี้เนาะพระคำสุภาษิตบท4ข้อ3ว่าจงระวังสิ่งที่เจ้าคิดอยู่ในใจให้ดีเพราะชีวิตของคนถูกล่อล้อมขึ้นโดยความนึกคิดเขารวมใจกันภาวนาอธิษฐานพระบิดาเจ้าของพวกข้าในทั้งหลายพวกข้าในสรรเสริญนมัสการพระองค์โมทนาขอบพระเดชพระคุณพระองค์ที่ให้โอกาสเวลาพวกขน้อยมาอยู่รวมกันบัดนี้ขอเชิญองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าได้ปากกับพวกขน้อยและเปิดตาใจภายในพวกขน้อยสว่างขึ้นโดยเถิดจึงมอบโอกาสเวลาต่อไปนี้ให้เป็นของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้ากราบขอบคุณมาด้วยความเสื่อในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องขอบว่าจะฝึกจิตของเฮาให้เข้มแข็งได้อย่างไรครบจริงเป็นคำถามซื่อๆดอกเนาะเขาจะบ่ได้ฝึกครบจริงแล้วสำหรับคริสเตียนแต่ว่าในโลกนี่ต้องฝึกเมื่อเขาเสื่อศาสนานี่สิ่งสำคัญนี่เหตุทุกสิ่งศึกษาทุกสิ่งเพื่อฝึกจิตตัวเองให้เปลี่ยนแปลงให้เข้มแข็งเพิ่นว่าเนาะอาจารย์อยากอ่านจากฉบับอื่นในพระคัมภีร์ของพระเจ้าแปลจากฉบับอื่นพระธรรมสุภาษิตบท4ข้อ3เพิ่นว่าจงรักษาใจของเจ้าด้วยความระมัดระวังรอบด้านเนาะเพราะแรงชีวิตเริ่มต้นออกมาจากใจหมายความว่าบ่มีอันใดบ่ออกมาจากใจการกระทำของเฮาเนาะหรือความคิดของเฮามันจะออกมาจากใจแนวคิดจิตใจแหละจิตใจของมนุษย์เป็นศูนย์บัญชาการเฮาเลยว่านี่ของชีวิตของเฮาของตนเนาะทุกสิ่งที่มนุษย์กระทำก็ออกมาจากใจแนวคิดจิตใจทั้งนั้นแหละฉะนั้นการที่เฮาฝึกจิตใจเฮาเขาอยากได้อะไรเขาก็ฝึกให้เป็นเท่านั้นแหละมันจะออกมาทางนอกศาสนาอื่นพลก็หัวฝึกจิตจิตเนาะหรือแนวคิดจิตใจน่ะสำคัญสำหรับมนุษย์หลายแท้ๆเพิ่นจังพยายามฝึกจิตของเพิ่นดังนั้นเพิ่นจึงว่าคนใดได้ฝึกจิตของตนให้เข้มแข็งเนาะให้คนได้ฝึกจิตของตนให้เข้มแข็งครับฝึกจิตของตนให้เข้มแข็งเลยเขาจะเฮ็ดในสิ่งที่ผู้อื่นเฮ็ดบ่ได้ครับจิตเข้มแข็งเลยเนาะแม้แต่เป็นพญาติก็จะสามารถดีเพิ่นเว้าได้แต่ว่าอาจารย์ก็บ่เห็นว่าเพิ่นดีบ่เมื่อจิตเพิ่นดีเนาะแล้วก็การมีจิตใจที่เข้มแข็งนั้นก็สำคัญสำหรับคริสเตียนเหมือนกันเด้พี่น้องจิตใจที่เข้มแข็งนี่แต่เฮาสิฝึกแบบนั้นบ่เนาะบ่เฮาสิบ่ได้บ่เป็นคำตอบบ่โลดบ่แม่นแบบที่ทั้งศาสนาอื่นพื้นฝึกแถวบ่ฝึกนั่นน่ะเนาะบ่มีการฝึกแบบนั้นแถวอยู่เด้อพี่น้องเด้ออาจารย์เขียนใส่เพื่อให้เห็นความแตกต่างว่าจิตนั่นสำคัญแต่บ่การฝึกของเฮาจะบ่ฝึกแบบนั้นแต่พวกเฮาฮู้ว่าเฮาจะสำหรับคริสเตียนเฮาจะบ่ใช้ความพยายามฝึกด้วยกำลังหรือสติปัญญาของเฮาเพื่อให้จิตเฮาเข้มแข็งเฮาสิบ่ในนั้นแรงของความเข้มแข็งของจิตของเฮานั้นหรือจิตใจของเฮานั้นมันมาจากพระเจ้าพระเจ้ามาจากพระเจ้าทั้งนั้นสำหรับเฮาได้มาจากพระเจ้าทั้งนั้นเฮาบ่ต้องเฮ็ดหยังมาจากพระเจ้าทั้งนั้นเนาะหมายความว่าเฮาอันนี้ที่แตกต่างกับความเสื่อในศาสนาอื่นเมื่อเฮาเป็นคริสเตียนนี่คือว่าเฮาบ่ต้องฝึกบ่ต้องใช้ความพยายามเนาะบ่ต้องอดหลับอดนอนบ่ต้องอดอาหารบ่นั้นอันนี้ฝึกจิตตัวเองบ่เพราะว่าสิ่งนี้มาจากพระเจ้ามาจากพระเจ้าหมายความว่าเพิ่นเอามาให้เฮาเฮาหลับเอาเท่านั้นจิตใจที่เข้มแข็งอันตบิดอาศัยพระคำเท่านั้นเนาะเฮาสิเบิ่งในชีวิตของพระเยซูคริสต์เจ้าพระเยซูคริสต์เจ้าได้ต่อสู้เอาชนะมารให้ด้วยใช้พระคำแต่อย่างเดียวพี่น้องบ่มีใช้อย่างอื่นพี่น้องจื้อได้บ่เมื่อมันให้ตบิดการหลอกลวงของตบิดน่ะมันหลอกลวงเรื่องความต้องการของฝ่ายทางกายเรื่องอาหารกันกินที่มนุษย์หลีกบ่ได้เนาะหลีกบ่ได้เฮาเห็นอยู่ประเทศเพิ่นบ้านเพิ่นออกข่าวมีพวกนึงเขาว่าเขาเฮ็ด
ไปต่อสู้อยากได้อันนั้นไปบวนหันไปเฮ็ดอันนี้เขาว่าเจ้าบ่ย่านโควิดบ่เขาว่าย่านตายหลายกว่าย่านบ่มีอันกินใส่ท้องในหลายกว่าโควิดเนาะเขาว่าจังซั่นไปว่าเรื่องอาหารการกินนี่เรื่องครบต้องการแฝงกายแห้งเลยพี่น้องสำหรับมนุษย์พระองค์ม่านมันฮู้มันก็เอาความเมื่อพระเยซูคริสต์เจ้าอดอาหาร40วันเลยมันก็เข้ามาเลยมันบอกว่าท่านเป็นพระเจ้าขอท่านเป็นพระเจ้าก็สั่งมั้ยให้ก้อนหินนี่เป็นข้าวจี้แล้วกินตัวท่านเฮ็ดได้เนาะพระเยซูตอบมันยังพระเยซูว่ามีคําเขียนไว้ในพังพี่ว่าบอกในพังพี่เลยเด้มีคําเขียนไว้ในพังพี่ว่าแม้แต่พระเยซูคริสต์เจ้าที่เป็นพระเจ้าแต่ว่าเพิ่นก็เป็นมนุษย์ในเวลาเนาะเพิ่นก็เฮ็ดตัวอย่างให้แก่เฮาวางตัวอย่างแบบอย่างให้แก่เฮาเพิ่นใส่พังพี่ละล่าพี่น้องมนุษย์เพิ่นว่าจะบ่เลี้ยงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวจะแต่จะเลี้ยงด้วยคําทุกข้อที่ออกมาจากปากหรือมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าเพราะพระเยซูคริสต์เจ้าว่านั่นมันเฮ็ดหยังมิดเงียบมันก็เอาเรื่องใหม่เนาะมันบ่สู้บ่ได้เลยตัวนี้สู้พระเยซูคริสต์เจ้าบ่ได้เอามันเอาตัวที่2เข้ามาเลยเนาะมันเอาเรื่องหยังอันนี้มันเอาเรื่องอวดตัวเนาะซึ่งมันมีอยู่ในชีวิตของมนุษย์พระเยซูก็เป็นมนุษย์เด้มันรู้จักเด้เนาะอวดตัวความอวดตัวถ้าเป็นฐานเป็นพระบุตรของเจ้ามันว่าจงโดดลงมึงดูมันเอาขึ้นไปสูงสูนไปถึงยอดพระวิหารสูงๆขึ้นไปแล้วมันให้โดดลงเพราะมีคำเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าพระเจ้าจะส่งฝูงเทวดาถึงเรื่องของฐานและตีนของฐานจะบ่ต่ำเหม็นแต่ก้อนหินก้อนนึงพุ่งจะมาสู้ฐานไว้เนาะมันบอกจะทำมันหู้พระคัมภีร์มันผู้พังพี่เด้เนาะพระเยซูคริสต์เจ้าก็ตอบเอาพระคำตอบมันพระเยซูเจ้าทรงตอบมันว่ามีคำเขียนไว้ในพระคัมภีร์อีกว่าพระเยซูที่สองอีกว่าอย่าทดลององค์พระผู้เป็นเจ้าองค์เป็นพระเจ้าของเจ้าเมื่อท่านที่สื่อพี่น้องจบมันไม่ใช่ยังยอมบ่ต่อมันบ่ต่อเลยเนาะมันพาพงไปบนใหม่มันเอาขึ้นไปยอดผู้สูงอันที่3โอ้ตัวนี้มันแห้งโหดตัวนี้เนาะอำนาจให้อำนาจทั้งหมดเข้าไปมนุษย์ต้องการแน่นี่เนาะสิให้อำนาจเจ้าสูงสุดคุ้มเบิดโลกอันนี้มันว่าหยังถ้าท่านก้มกราบเฮานมัสการเฮาเฮาจะมอบแผ่นดินทั้งหมดนี่สิ่งที่ท่านเห็นอยู่ในโลกนี่ให้แก่ท่านเนาะมันเป็นเจ้าของสบเวลาน่ะมันเป็นเจ้าของพอมันหลักไปจากอาดัมพระเจ้าพระเยซูคือเจ้ายอมรับว่ามันเป็นเจ้าของพอมันหลักออกไปดิเนาะคือว่าพระเยซูคือเจ้าความจริงนี่พระเจ้าเป็นเจ้าของแต่พระเจ้าเป็นยังบ่เอาคืนพอพระเจ้าได้มอบให้อาดัมพี่น้องอาดัมอยากเห็นหยังก็เห็นแล้วอาดัมมอบให้มันพระเจ้าก็มอบให้มันแหละบ่ได้ต่อสู้ได้พอพระเจ้าได้มอบสิทธิ์เด็ดขาดให้อาดัมอาดัมตัดสินได้ไดพระเจ้าก็ปล่อยไปตามนั้นเนาะอาดัมตัดสินใจมอบให้กับมารมารก็เป็นเจ้าโลกมารว่าจะมอบโลกนี่ทั้งหมดอำนาจในโลกนี่ให้พระเยซูคริสต์เจ้าโอ้เป็นแต่อยากได้เด้พี่น้องเนาะเฮาบ่แม่นมอบให้ขนาดนั้นดอกมอบให้สําเร็จส่วนนึงก็ยังขากันแหละลองเถื่ออยากได้แต่พระเยซูเจ้าตอบมันว่าจงหนีไปไอ้ซาตานเพราะมีคําเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าจงขับไว้นมัสการองค์พระผู้เจ้าของเจ้าและปฏิบัติแต่พงเพียงผู้เดียวเนาะยอมมันยอมทันทีมันให้หนีเลยโอ้สู้อะไรเนาะใส่พระคําพระเจ้าซื่อๆพี่น้องพี่น้องเห็นในตอนนี้มันบ่ได้ตายแล้วมันหนีซื่อๆถ้าอยากให้มันคือการต่อสู้คือกันในพระธรรมยากอบบท4ข้อ7เพิ่นว่าจงต่อสู้ยับยั้งมันให้แล้วมันจะหนีไปจากพวกเฮาคือกันกับตอนนี้แหละมันหนีจากพระเยซูคริสต์เจ้าเด้มันบ่แม่นบ่ได้มันบ่ได้ถูกขาบ่ได้ถูกตายบ่ได้ถูกจับเด้แต่มันหนีเนาะหนีแล้วมันมีโอกาสกลับมาอีกแม่นบ่มันเที่ยววนเวียนไปมาเพิ่นว่าเอ้าปัญหาต่างๆนี่มาจากมารและบ่อนต่อสู้นี่คืออยู่ที่จิตใจแนวคิดจิตใจพระเยซูคริสต์เจ้านี่แนวคิดจิตใจของพระองค์นี่เข้มแข็งนักแน่นขนาดเข้มแข็งนักแน่นกับพระคำบ่วันไว้จักหน่อยเอามาก็พระคำออกใส่รถ
มาประคำออกจากคิดใจออกใส่หลุดเนาะพระเยซูเจ้าได้ว่างแบบอย่างแก่มนุษย์ทั้งหลายเพราะว่าในการต่อสู้กับมารซาตานกับสิ่งชั่วร้ายกับปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานั้นเนาะพระองค์แสดงความเข้มแข็งทางจิตใจและเอาชนะสิ่งเหล่านั้นมารให้เอาชนะการหล่อลวงทุกอย่างโดยใส่พระคำแต่เพียงอย่างเดียวเพราะเพียงแต่เฮาใส่พระคำของพระเจ้าเฮาไปขับไล่มารซาตานผีปีศาจก็เหมือนกันเฮาไปเฮ็ดหยังก็เหมือนกันพี่น้องพระคำพระเจ้านี่สำคัญแท้ๆเนาะเพราะพระคำพระเจ้านั้นเป็นคำเว้าของพระเจ้าที่มีชีวิตของพระเจ้าในหันมีฤทธิ์เดชของพระเจ้าในหันคำก้าวออกไปเลยบ่มีสิ่งใดจะบอกว่าอันนี้บ่แม่นบ่ถูกเนาะเพราะพระคำของพระเจ้ามันถูกแล้วมันก็เป็นความจริงและปลดปล่อยเฮาเป็นอิสระเนาะความจริงน่ะจะปลดปล่อยเฮาให้เป็นอิสระพุ่นน่ะและพระเยซูคริสต์เจ้าก็เป็นอิสระคือมันนี้จากพระองค์เนาะในพระธรรมฮีบรูบทที่4:2พี่น้องก็เห็นว่าพระคำของพระเจ้าน่ะเป็นชีวิตของพระเจ้าและฤทธิ์เดชของพระเจ้าเมื่อเฮากล่าวออกไปให้ชื่อว่าเฮากล่าวชีวิตของพระเจ้าและกล่าวฤทธิ์เดชของพระเจ้าแม่นไผจะมาหลบล่างแม่นไผจะเฮ็ดให้ล่มจมบ่มีเพราะว่าอันนี้แม่นชีวิตของพระเจ้าและฤทธิ์เดชของพระเจ้าความเข้มแข็งทั้งนั้นจิตใจของพระเยซูคริสต์เจ้าก็อยู่กับพระคำของพระเจ้าเนาะมาจากพระคำของเจ้าพระองค์เฮ็ดให้เฮาบึ้งอันที่2เฮาศีลจิตใจเฮาเข้มแข็งนั้นเมื่อเฮายอมให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเป็นเจ้านายนำพาชีวิตเฮาอันที่2นี่เฮ็ดบ่พี่น้องเฮาบ่ได้ฝึกเด้บ่ได้ฝึกเพราะมันมาจากพระเจ้าเฮามีแต่รับเอายอมให้พระวิญญาณบอกว่าพระองค์เป็นองค์พระผู้เจ้าของข้าหน่อยพงเป็นเจ้านายของข้าหน่อยพงนำพาข้าหน่อยแต่ละมือบอกว่าพงนำพาชีวิตข้าหน่อยเนาะแล้วเฮาจะบ่ล่มจักเถื่อเพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเป็นทุกอย่างบ่ว่าเข้มแข็งทั้งฤทธิ์เดชอำนาจแต่ทั้งเป็นพระสติปัญญาของพระเจ้าด้วยเนาะพระเยซูคริสต์เจ้าขับไล่มารซาตานผีปีศาจให้ด้วยฤทธิ์เดชขององค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าชื่อบ่ในมัทธิวบทที่12:8พระเยซูคริสต์เจ้าตอบโต้คนทั้งหลายพุ่งบอกว่าเฮาขับไล่มารให้ออกด้วยฤทธิ์เดชอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าแม้แต่พระเยซูคริสต์เจ้าเป็นพระผู้เจ้าเนาะเพราะว่าพระเจ้าเฮาเป็นพระเจ้าตรีเอกานุภาพถ้าบ่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าอยู่นำพระองค์ยังบ่เฮ็ดหยังได้ก่อนพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเสด็จมาพระองค์บ่เฮ็ดหยังแม่นบ่จนกว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าลงมาเจิมพระองค์พระองค์จึงเริ่มภารกิจของพระองค์จึงสำแดงฤทธิ์เดชอำนาจของพระเจ้าออกแม่นบ่เห็นบ่พระเจ้าตรีเอกานุภาพนี่ต้องการซึ่งกันและกันเด้เนาะฉะนั้นคนที่ไปเว้าสิ่งเดียวมีพวกนึงไปเว้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าองค์เดียวจังซี่พระเยซูคริสต์เจ้าก็ยังต้องการเจิมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าสิว่าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าองค์เดียวได้แน่เมื่อเฮาถวยเกียรติแก่พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเฮาก็ถวยเกียรติแก่พระเยซูคริสต์เจ้าเฮาจะแยกพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าออกจากพระเยซูคริสต์เจ้าบ่ได้มีพวกหนึ่งหลงเนาะเขาก็ตกขอบเนี่ยพี่น้องตกขอบคืออยู่เขาบอกว่าพระเยซูพระเยซูพระเยซูคริสต์เจ้าอวยพรพระเยซูคริสต์เจ้าพระเยซูคำเดียวเนาะคือว่าโอ้ผู้นี้เข่งศาสนาบ่จักทีบบ่มันเข่งบ่จักทีบบ่จักแผนการของพระเจ้าพวกนี้เนาะบ่จักทีบกริจักลอยฟ้าแม่นอีหยังมันลอยอยู่ไสพระเจ้าบอกให้กริจักอยู่ทุนฟ้าลอยเพิ่นไปลอยไปลอยเองผู้จักบ่ลอยอยู่ในทึ่งหั่นมันมีแต่ซาตานอยู่ในทึ่งหั่นน่ะมันลอยกับซาตานติมันบ่แม่นสิลอยกับมันอยู่ในโลกนี่พระเจ้าตั้งกริจักในโลกนี่โอ้บ่ไปทุทีบเนาะมีในไสในพงพีเปิดออกมาได้ดูคือจักลอยฟ้านั่นในบางพี่มีสิบ่ถ้ามันมีก็เปิดมาเขียนมาเบิ่งดูเนาะพระเยซูคริสต์เจ้าได้ตั้งคือจักไว้ในโลกนี้มันสิไปลอยฟ้าอย่างลอยฟ้าก็ลอยกับซาตานเท่านั้นติหลงทางกลับใจซะเนาะอย่าสุหลงอ้าวพี่น้องพระเยซูคริสต์เจ้าขับไล่มารซาตานผีปีศาจให้ด้วยฤทธิ์เดชอํานาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเฮามาเห็นแม้แต่อาคาสุกเหมือนกันอาคาสุกโปโลชื่อได้บ่เต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเต็มล้นด้วยฤทธิ์เดชอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์สั่งให้อิลิมาโมดูนั่นให้ตาบอดแล้วก็เป็นไปตามนั้นกิจการบท13ข้อ9ข้อ11พี่น้องเบิ่งมั้ยเนาะเพราะว่าโมดูนี่ไปรบกวนหมอผีนี่ไปรบกวนโปโลโปโลก็เลี้ยวเบิ่งโปโลเต็มด้วยพระวิญญาณฤทธิ์เดชอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าก็สั่งบัดเดียวว่าเจ้าจะตาบอดแล้วอิลิมาก็ตาบอดพี่น้องทันทีเนาะพระคัมภีร์ว่าผู้ที่เชื่อนี่คนสอบธรรมนี่
จะเอาชนะกิเลสตัณหาทุกอย่างหรือเนื้อหนังของเฮานี่มีวิธีเดียวคือยอมให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเป็นเจ้านายนำพาชีวิตเฮาหมายความว่าจิตเฮาจะเข้มแข็งนะพี่น้องจิตใจเฮาจะเข้มแข็งเมื่อเฮาเดินกับพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเฮาจะเดินผู้เดียวนี่แล้วได้เฮาก็บ่เข้มแข็งเฮาสิฝึกได้ก็บ่ได้ฉะนั้นในความเสื่อมของพวกเฮาหมายความว่ามนุษย์นี่จะฝึกได้ก็บ่ได้เนาะจะฝึกจิตได้ก็บ่ได้จะบ่เข้มแข็งเพราะความเข้มแข็งเป็นพระเจ้าประทานให้เนาะเมื่อแม่นเฮาฮู้จักว่าพระเจ้าอยู่นําเฮาแล้วไปกับเฮาเฮาก็จะเข้มแข็งได้จิตใจของเฮาจะเข้มแข็งพี่น้องหากเฮาดําเนินชีวิตอันตบิดกับองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าย่อมให้พระองค์เป็นเจ้านายในชีวิตเฮาซึ่งเป็นพระผู้สวยของเฮาอยู่กับเฮาเสมอเพื่อให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้ามาอยู่กับเฮาก็เพื่อให้เฮาดําเนินชีวิตด้วยความเข้มแข็งความเข้มแข็งนั้นมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าบ่แม่นเฮาเฮ็ดเอาเองเฮาเข้มแข็งเองบ่ได้ฝึกได้ก็บ่ได้ใจเฮานี่ใจเฮาก็ย่านอยู่แล้วเนาะตกใจอยู่แล้วมีหยังเกิดขึ้นก็ตกมกตกใจยากเข้มแข็งก็มีย่อมให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้านำพาอยากให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้านำพาก่อนจะพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้านำพาเฮาได้เฮาก็ต้องเป็นคนสอบธรรมพี่น้องเป็นลูกของพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์จึงจะเสด็จเข้ามาอยู่ในเฮาได้เนาะอันที่2ที่เฮาต้องคิดนั้นต้องดำเนินชีวิตกับพระคำของพระเจ้าพระคำของพระเจ้ามีชีวิตและฤทธิ์เดชของพระเจ้าอยู่ในนั้นสามารถช่วยเฮาให้เป็นอิสระเมื่อเขาใส่เหมือนพระเยซูคริสต์เจ้าเมื่อใส่พระคำของพระเจ้าทุกครั้งที่ใส่พระคำในพระคัมภีร์ออกมาในที่สุดมันหยุดแล้วมันก็หนีไปจากผงในที่สุดเนาะและพี่น้องอันหนึ่งที่เขาลืมบ่ได้มาหดปัจจุบันแห้งขักพวกเขาเนาะพอพวกเขาเป็นคริสเตียนแห่งพันธสัญญาใหม่เป็นผู้รับใส่แห่งพันธสัญญาใหม่พี่น้องจือบ่อันนี้สำคัญแท้นี่แห้งระยะที่เขาอยู่นี่อู้เนาะบ่เป็นแบบก่อนน่ะเด้เนาะระยะที่เขาอยู่เป็นระยะแห่งพระคุณหรือพันธสัญญาใหม่ที่พระเยซูคริสต์เจ้าได้เฮ็ดสำเร็จแล้วเพื่อเขาทั้งหลายที่แบกแขนมีหลายเกือบทุกอย่างพระองค์เฮ็ดเพื่อเขาแล้วที่แบกแขนเพราะเพียงแต่เขาหลับเอาสิ่งเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นก็ปรากฏขึ้นในชีวิตของเขาและเฮ็ดให้จิตใจเขาเข้มแข็งแต่เฮาจิตใจเฮายึดติดอยู่กับสิ่งที่พระเยซูคริสต์เจ้าเฮ็ดสําเร็จแล้วที่แบ่งแขนพี่น้องจิตใจเฮาสิเข้มแข็งอีกบ่ต้องฝึกหยังเนาะเข้าใจบ่พี่น้องเฮานี่เฮาบ่ต้องพยายามฝึกให้เฮาหักเพื่อนบ้านหักพระเจ้าบ่ได้ถ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าบ่ทํางานในจิตใจเฮาเนาะให้เฮาหักพระเจ้านี่บ่ได้เฮาสิพยายามโอ้ข่อยพยายามหักพระเจ้าพยายามสุดใจถือศีลอดอาหารภาวนาอธิษฐานเฝ้าเดียวเอาเลยเนาะเฮ็ดไปเฮ็ดก็เมื่อยเลยจนเราก็ขี้ขาดเฮ็ดได้เทื่อหนึ่งสองเทื่อก็เศร้าเลยมันบ่ได้เพราะความหักนั้นมาจากพระเจ้าเขาจะฝึกให้เขาหักคนอื่นก็บ่ได้ต้องขอจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเพื่อช่วยเขาที่เขาจะมีจิตใจที่หักคนอื่นเนาะที่มีจิตใจที่จะอดทนฝึกอดทนนี่ก็อดทนบ่ได้ถ้าพระเจ้าบ่ให้เฮาครบอดทนน่ะบ่ได้เด้พี่น้องพี่น้องเห็นผลพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าบ่ผลพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเป็นผลของพระวิญญาณบ่แม่นผลของเฮาเด้เฮาสิเฮ็ดได้ก็บ่เกิดผลนั่นน่ะเนาะข่มหักข่มสุ่มสินดีสันติสุขข่มอดทนดนนานแม่นบ่เฮ็ดได้ซะบ่บ่มีทางนั่นผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าถ้าเฮาเดินกับพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้ายอมให้พระวิญญาณบริสุทธิ์สุดเจ้านำพาอันไหนเขาเห็ดบ่ได้เขาก็บอกเพิ่นว่าเขาหน่อยเห็ดบ่ได้สวยเขาหน่อยได้เท่านั้นอีกคือหนึ่งว่าอีกคืนสำหรับคริสเตียนเขาแตกต่างกันกับความเสื่อในศาสนาอื่นคือเขาจะบ่ฝึกจิตของเขาเข้มแข็งบ่จำเป็นบ่จำเป็นจิตของเขาจะเข้มแข็งหรือบ่เข้มแข็งเนี่ยแมนการที่เขายอมให้เนาะยอมให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเป็นเจ้านายหรือย่อมเอาพระคำของพระเจ้าเป็นศูนย์กลางในชีวิตจึงเข้มแข็งได้มีข้อหนึ่งอยากฝากไว้กับพี่น้องสำคัญหลายในชีวิตเท่านั้นในหนึ่งทิโมธีบทที่6ข้อ12เพิ่นว่าในแต่ละมื้อนะเฮาจงอดทนต่อสู้จนสุขกำลังของความเสื่อมไม่ครบหยังเนาะและยึดเอาชีวิตนิรันดรเป็นหลักในหนึ่งทิโมธีบทที่6ข้อ12หมายความว่า
ทุกมื้อให้เฮาประกาศความเสื่อของเฮาประกาศในใดประกาศเจ็บกับประกาศ1เปโตรบท2ข้อ4แหละพี่น้องโรมบท8ข้อ11ประกาศประกาศด้วยความเสื่ออันนี้แม่นต่อสู้ด้วยความเสื่อเนาะแม่นต่อสู้โดยยึดเอาพระคําของเจ้าน่ะพระสัญญาของเจ้าเป็นหลักประกาศพระสัญญาของเจ้าประกาศพระคําของเจ้าประกาศสิ่งที่พระเยซูคริสต์เจ้าเฮ็ดสําเร็จแล้วที่แม่นแขนทุกมื้ออาจารย์ก็ประกาศทุกมือแหละสุขภาพแข็งแรงอายุยาวเจ้าหน่อยเขาก็จะประกาศน้ำกันต้องประกาศทุกมือเลยสั่งมัดมารซาตานผีปีศาจประกาศว่ามันบ่แม่นผู้มีไสยศาสตร์มันบ่แม่นเป็นเจ้าของประกาศอันนั้นแม่นต่อสู้ด้วยความเสื่อสุดกำลังของความเสื่อแหละเขาต้องเอาตลอดเอาความเสื่อของเขาในพระคำของพระเจ้าน่ะออกมาประกาศเนาะเขาบ่แม่นต้องต่อสู้ญาติเอาศาสนาพอเขามีแล้วศาสนาน่ะบ่ต้องเพราะเพียงแต่เขาประกาศคุ้มเสือของเขามันก็เกิดขึ้นตามนั้นแล้วก็ศาสนาเขาเป็นของเขาอยู่แล้วเนาะถ้าเขาบ่ประกาศเขาจะบ่เห็นศาสนาเขาจะบ่เห็นการดีพยานเขาจะบ่เห็นชีวิตที่ดีชีวิตที่เจริญเขาจะบ่เห็นสิ่งเหล่านี้เนาะอยากให้คิดใจเข้มแข็งทุกมื้อแหละประกาศพระคำของพระเจ้าประกาศพระสัญญาของพระเจ้าประกาศกันย่อมจำนวนต่อการทรงนำพาขององค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้านะบทเรียนยังสำหรับพวกเขาวันนี้พี่น้องง่ายๆจิตใจของเขาจะเข้มแข็งหรือบกเข้มแข็งนั่นมันบกขึ้นอยู่กับการฝึกแต่มันขึ้นอยู่กับการที่เขาให้ยอมให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าและพระคำของเจ้าเป็นศูนย์กลางในชีวิตของเขาและยึดเอาสิ่งที่พระเยซูคริสต์เจ้าเฮ็ดสำเร็จแล้วที่แม่กางแขนเพื่อพวกเขาจังสั่นแหละมันสิเข้มแข็งเองมันสิได้เองเนาะง่ายบ่พี่น้องเป็นลูกของพระเจ้านี่ง่ายเด้เนาะง่ายที่สุดเพราะเพียงแต่เฮาไว้วางใจเอาสิ่งเหล่านั้นเป็นศูนย์กลางเอาพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเอาพระคำของเจ้าเอาสิ่งที่พระเยซูคริสต์เจ้าเห็นสำเร็จแล้วเป็นศูนย์กลางในชีวิตเฮาเฮาสำเร็จเท่านั้นจิตเฮาก็เข้มแข็งเนาะมันง่ายเหลือเกินซึ่งแตกต่างกันกับการที่เฮาจะต้องไปพัฒนาจิตเฮาให้เข้มแข็งด้วยวิธีของเฮาเองบ่มีทางจะเฮ็ดได้เฮาสิรวมใจกันภาวนาอธิษฐานโมทนาขอบพระพคุณพระองค์เจ้าที่เปิดเผยนำพระทัยของพระองค์ให้แก่พวกเขาหน่อยได้เข้าใจนำพระทัยของพระเจ้าในวันนี้ขอบพระคุณพระองค์ที่เปิดเผยนำพระทัยของพระองค์ขอให้พระคำของพระองค์ที่ถูกกล่าวออกไปวันนี้ได้เสริมสร้างชีวิตแห่งความเสื่อของพี่น้องทั้งหลายที่ได้ยินได้ฟังรวมกันให้เขาได้รับพระพรนั้นเพื่อเขาจะเข้มแข็งขึ้นในความหูจักพระเจ้าเข้มแข็งขึ้นในการดำเนินชีวิตกับพระเจ้าเข้มแข็งในด้านความเสื่อเขาหน่อยจึงสรรเสริญขอบคุณพระองค์สำหรับการเปิดเผยนี้ในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเขาต้องมือสรรเสริญพระเจ้าเลยเนาะอีกทีหนึ่งพี่น้องฟังทั้งบ้านอยู่ไซก็ตามอยู่ในประเทศนอกประเทศอยู่ไซก็แล้วแต่พี่น้องกำลังฟังอยู่เนาะเรื่องการฝึกจิตให้เข้มแข็งนี่สำคัญแท้แต่ว่าสำหรับคริสเตียนนี่เขาบ่ได้ต้องพยายามอย่างมดเนาะเว้าเลยมีแต่ชื่อว่าเขาเอาพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเอาพระสัญญาของพระเจ้าเอาพระคำของพระเจ้าเอาสิ่งที่พระเยซูคริสต์เจ้าเห็นสำเร็จแล้วเป็นศูนย์กลางของชีวิตมันเกิดความเข้มแข็งขึ้นเองเนาะและประกาศสิ่งเหล่านี้ทุกมือทุกมือทุกมืออันนั้นสำคัญท่านจะอยากเห็นได้ง่ายๆแบบนี้เนาะแน่นอนเด้มีแต่ลูกพระเจ้าได้เห็นได้หรือคนศพถ้ำเท่านั้นได้เห็นได้ถ้าเขาบ่แม่นลูกพระเจ้าเขาเห็นได้สิประกาศได้ก็บ่ได้เนาะฉะนั้นถ้าท่านหากบ่แม่นคนคริสเตียนท่านอยากได้สิ่งเหล่านี้ท่านเคยฝึกคิดอยากให้เข้มแข็งท่านบ่ได้พยายามได้ก็บ่ได้เนาะเห็นคนไปฝึกนี่หลายคนก็ล้มเหลวแหละบ่เกือบทุกคนแหละล้มเหลวบนที่ใดมันง่ายที่สุดเนาะคือให้เฮาต้อนรับเอาแผนการไถ่ของพระเจ้ากับเกิดเป็นคนผู้เป็นคนสอบธรรมเป็นลูกของพระเจ้าและก็พระเจ้าก็ประทานให้เฮาในสิ่งเหล่านั้นประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าให้พระสัญญาแก่เฮาให้พระคําแก่เฮาเฮ็ดสําเร็จเพื่อเฮาเนาะถ้าท่านอยากได้สิ่งนี้เฮ็ดอะไรรับเอาโดยการภาวนาอธิษฐานแหละภาวนาอธิษฐานเฮ็ดได้ยกมือรับตาแล้วก็เว้าอาจารย์จะพะเว้าเนาะถ้าท่านบ่เป็นคนคริสเตียนท่านอยากเว้านําก็เว้าท่านก็กับเกิดเป็นคนศรัทธาและท่านก็จะมีจิตหรือว่าจิตใจที่เข้มแข็งและจะสนะปัญหาต่างๆที่คุกคามชีวิตของเฮาได้อย่างง่ายได้เ
ฉะนั้นในโอกาสนี้ถ้าพยากเก่าน้ำก็เก่าเด้อถ้าพี่น้องบ่มั่นใจเป็นคนคริสเตียนก็เก่าอีกเท่านึงก็ได้เนาะแต่ถ้าท่านบ่เป็นคนคริสเตียนก็เก่าแต่ท่านจะกลับเกิดเป็นคนสัตว์ธรรมและท่านจะเห็นการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในชีวิตเชิญถ้าพยากเก่าน้ำก็เก่าเนาะคาเดองค์พระเยซูคริสต์เจ้าขน้อยยอมรับว่ามนุษย์ทุกคนตกอยู่ใต้อำนาจบาปกรรมตกอยู่ใต้อำนาจการสับแสงตกอยู่ใต้อำนาจมารซาตานและผีปีศาจไห้ดังนั้นขน้อยหัวองค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้เสด็จมาบังเกิดเมื่อ 2,000 กว่าปีผ่านมาแล้วขน้อยจึงขอเปิดใจต้อนรับเอาแผนการไทยของพระองค์คือความตายของพระองค์ที่ไม่กังแขนมาเป็นเครื่องบูชาไทยบาปกรรมให้แก่ขน้อยและต้อนรับเอาการคืนจากตายของพระองค์มาเป็นชีวิตใหม่ให้แก่ขน้อยขน้อยขอขอบใจที่พระองค์ได้กระทำตามพระสัญญาของพระองค์แล้วขน้อยได้กลับเกิดเป็นคนสอบทำแล้วขน้อยมีองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเข้ามาสถิตอยู่ในจิตวิญญาณของขน้อยแล้วขน้อยสามารถเสื่อมสัมพันธ์กับพระเจ้าได้ทุกเวลาขน้อยจึงขอขอบใจขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระเมตตาและพระคุณที่ประทานให้แก่ขน้อยขน้อยประกาศว่าขน้อยได้รับแล้วในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนถ้าท่านได้ภาวนาคำภาวนาที่ท่านนี้ท่านก็กลับเกิดเป็นคนสอบธรรมท่านสามารถเสื่อมสัมพันธ์กับพระเจ้าได้ถ้าท่านบ่แม่นคนคริสเตียนได้ภาวนาคำภาวนาที่ท่านนี้ท่านก็กลับเกิดเป็นคนสอบธรรมถ้าท่านยังบ่เข้าใจอันใดท่านก็ไปหาคนคริสเตียนเด้อให้เขาอธิบายให้ฟังหรือถ้าเขาอธิบายบทยาแจ้งท่านก็ไปหาพวกอาจารย์เนาะให้เขาพาไปหาพวกอาจารย์ซึ่งเพิ่นก็พร้อมที่จะพบกับพวกท่านและอธิบายถึงความเป็นจริงให้ท่านทั้งหลายได้ฟังต่อไปเขาจะเข้าสู่การภาวนาอธิษฐานคือการประกาศความเสื่อของพวกเขาอันนี้เหมือนการต่อสู้ด้วยความเสื่อเนาะกัน1ทิโมธีบท6ข้อ12ถ้าเขาประกาศความเสื่อของเขาเขาก็ยืนอยู่ได้และมั่นหายก็จะหนีจากเขาไปเนาะฉะนั้นด้วยคำภาวนาที่ท่านรวมกันพี่น้องอยู่ต่างแขวงขอบใจเด้อมีหลายคณะศูนย์หรือจะเขาประเสริฐประจักษ์แขวงหลายแขวงที่สุดได้เอาจริงเอาจังในเรื่องนี้เนาะและเขาก็พ้นจากหลายอย่างเวลานี้พวกบ่เอาจริงเอาจังพี่น้องพี่น้องต้องระมัดระวังเสียใส่เลยให้มั่นเนาะเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญฉะนั้นถ้าทานได้เขารวมกับพวกเขาคณะศูนย์รวมจะเป็นครอบครัวเดียวหรือคณะศูนย์ที่เฮ็ดก็ให้ท่านไทยเอาคลิปมาให้ส่งมาให้เบิ่งได้เพื่อพวกเขาจะสืบต่อภาวนาอธิษฐานเพื่อพวกท่านให้พระเจ้าให้พระพรของพระเจ้าได้สำแดงในชีวิตจริงของพวกท่านเนาะฉะนั้นต่อไปให้เฮาเข้าสู่การภาวนาอธิษฐานรวมกันให้เว้าได้พี่น้องอย่าสุเสยเมยต้องเว้าด้วยเต็มใจในเต็มปากเต็มใจเพื่อเพราะว่าพระวิญญาณบุตรเจ้าที่อยู่ในฐานได้ยินว่าท่านเว้าโดยจิตใจโดยเต็มใจบริบูรณ์เต็มใจพระองค์ผู้ทุกอย่างเลยเนาะให้เสื่อว่าจังสัตว์และเป็นจริงนั่นแหละฉะนั้นอาจารย์จะพานำพาในการภาวนาอธิษฐานให้พี่น้องเว้านำเนาะในเวลานี้ขอเฮารวมใจกันภาวนาอธิษฐานรวมกันเนาะข้าแด่พระบิดาเจ้าของพวกคนทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์ผู้ทรงพระสนอยู่ผู้ทรงเป็นพระเจ้าแห่งจักรวาลทรงฤทธิ์เดชอำนาจยิ่งใหญ่พวกขน้อยเขามาเฝ้าพงในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าโดยพระนามนั้นทุกหัวเข่าในสวรรค์ที่เพชรในโลกพื้นธรณีต้องคุกเข่าลงและทุกลิ้นต้องยอมรับว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อเป็นการถวายเกียรติแก่พระบิดาเจ้าพวกขน้อย
็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันสั่งผูกสั่งมัดมารซาตานผีปีศาจให้ทั้งหลายที่เคลื่อนไหวที่ตั้งตัวอวดตัวว่าเป็นเจ้าของสถานที่ใดหนึ่งในโลกนี้ข่มจริงอำนาจนั้นบ่แม่นของมันพวกขน้อยสั่งทำลายกิจการสัวหายของพวกมันวิญญาณขับไปบูซามารซาตานผีปีศาจให้ให้หมดไปจากประเทศของพวกขน้อยเพื่อปลดปล่อยการสาปแสงปลดปล่อยเวรกรรมเคราะห์กรรมที่ตกถึกมวลมนุษย์ทั้งหลายที่ขับไปนมัสการพวกมันพวกขน้อยสั่งทำลายวิญญาณขับไปสิ่งที่บ่แมนพระเจ้าอย่างแท้จริงที่มนุษย์ขับไปหลงไหลตามการหลอกลวงของมารซาตานและผีปีศาจให้นำเอาบาปกรรมเคราะห์กรรมไปสู่ชีวิตของพวกเขาเหตุให้เจ็บไข้ได้ป่วยเหตุให้พบปัญหานานาประการในชีวิตของเขาโดยบ่ฮู้ตัวพวกขน้อยสั่งยุติยับยั้งทำลายวิญญาณค้าขายสิ่งที่ผิดกฎหมายค้าขายยาเสพติดวิญญาณฆ่ามนุษย์วิญญาณเสพสุรายาเมาวิญญาณลิ้นสู้วิญญาณหักโหมเพศให้หมดไปจากพื้นแผ่นดินของพวกขน้อยพวกขน้อยสั่งทำลายวิญญาณคู่สอนปลอมที่นำเอาคำสอนที่บ่ถูกต้องเฮ็ดให้คนตกอยู่ในบาปกรรมอยู่ในเวรกรรมอยู่ในเคราะห์กรรมและต้องถูกลงโทษเพราะบาปกรรมนั้นให้หมดไปจากพื้นแผ่นดินของพวกขน้อยพวกขน้อยพร้อมกันประกาศหับเอาทุกสิ่งที่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้นำลงมาในโลกนี้ผ่านเขาประเสริฐของอาณาจักรสวรรค์สุขภาพแข็งแห้งอายุยืนยาวบ่ตายกฎกำหนดเป็นของผู้สอบธรรมทั้งหลายพวกขน้อยประกาศพระเมตตาการุณาของพระองค์ลงเหนือทุกคนที่ถูกโรคระบาดโควิด19ทำลายโจมตีนอนอยู่โรงพยาบาลบ้านเฮือนหรือสถานที่ใดหนึ่งขน้อยประกาศว่าเขาได้รับการเยียวยาหักษาแล้วโดยฤทธิ์เดชอำนาจขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าพวกขน้อยประกาศว่าผู้รับใช้ของพระองค์ที่เจ็บป่วยในเวลานี้ได้รับการปิ่นปัวเยียวยารักษาแล้วพระธรรม1เปโตรบท2ข้อ24ด้วยบาดแผลของพระเยซูคริสต์เจ้าคนเหล่านี้ได้ดีเป็นปกติแล้วในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าพวกขน้อยคิดถึงอาจารย์โปโลอาจารย์สมศรีมีอาจารย์หันษาผู้ปกครองคริสตพรนางต้นป้าน้อยและผู้อื่นที่ยังใครได้ป่วยอยู่ในเวลานี้ให้อยู่ในการเยียวยาปิ่นปัวรักษาตามพระธรรม1เปโตรบท2ข้อ24นั้นพวกขน้อยภาวนาอธิษฐานขอหับเอาพระพรแห่งความเจริญความอุดมสมบูรณ์ความหังมีเป็นของผู้สอบธรรมทั้งหลายตามพระสัญญาของพระองค์และประกาศว่าคนบาปที่สะสมทรัพย์สมบัติไว้ต้องปลดปล่อยออกมาให้คนสอบธรรมได้ใช้พวกขน้อยประกาศลึบล่างหนีศีลของคนสอบธรรมทั้งหมดและประกาศว่าหนีศีลที่เขามีอยู่นั้นถูกจ่ายคืนหมดแล้วในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าพวกขน้อยประกาศว่าคนขี้ลักที่หลอกลวงเอาทรัพย์สมบัติของผู้สอบธรรมไปต้องส่งคืนมาสองเท่าตัวพวกขน้อยประกาศพระพรแห่งไสยศาสตร์ที่พระเจ้าได้ประทานให้แก่ผู้สอบธรรมนั้นไสยศาสตร์เหนือโควิด
19ไสยชนะเหนือสิ่งชั่วร้ายที่มารซาตานผีปีศาจร้ายนำเข้ามาวิญญาณข่มทุกข์จนให้ถึงลึบล่างหมดไปวิญญาณข่มเจ็บใครได้ป่วยให้ถึงลึบล่างหมดไปพวกขน้อยประกาศรับเอาพระพรทุกอย่างที่พระองค์นำลงมาเพื่อคนสอบธรรมทั้งหลายให้ปรากฏเป็นจริงในชีวิตของผู้สอบธรรมทุกคนและให้พระพรแห่งความสุขสินดีสันติสุขเป็นของผู้สอบธรรมทั้งหลายพวกขน้อยประกาศพระพรอันเหนือธรรมชาติลุงเหนือท่านผู้นำภาครัฐตั้งแต่ขันทึงสูงสุดลงฮอดขันหักฐานให้เพิ่นมีสุขภาพแข็งแห้งมีอายุมั่นยืนมีสติปัญญาพิเศษที่จะเอาชนะเหนือโรคระบาดโควิด-19 และเอาชนะเหนือวิญญาณเหนือความอยากจนที่มารซาตานผีปีศาจให้นำเข้ามาในประเทศของพวกขน้อยพวกขน้อยประกาศพระพรแห่งความเจริญหุ่งเฮืองสุขภาพอันดีให้ปรากฏเป็นจริงในชีวิตของพี่น้องทุกคนที่ห่วมอธิษฐานน้ำพวกขน้อยคณะศูนย์คริสตจักรเขาประเสริฐประจำแขวงใน18แขวงให้พระพรของพระเจ้าปรากฏสำแดงเป็นจริงในชีวิตของคนเหล่านั้นพวกขน้อยประกาศว่าเขาประเสริฐของอาณาจักรสวรรค์ต้องได้ประกาศไปถึงทุกชนชาติชนเผ่าถึงทุกเผ่าชนในประเทศของพวกขน้อยเพื่อปลดปล่อยคนเหล่านั้นจากสิ่งชั่วร้ายจากเวรกรรมจากเคราะห์กรรมจากบาปกรรมจากโลกนี้ไปจะบ่ต้องไปใส่บาปกรรมที่บึงไฟนรกอีกพวกขน้อยขอบพระคุณพระองค์ที่ได้ตอบคำภาวนาอธิษฐานทุกอย่างของพวกขน้อยพวกขน้อยพร้อมกันประกาศว่าทุกสิ่งที่พวกขน้อยประกาศออกไปนั้นเกิดเป็นจริงแล้วในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าขอให้ศาสนาจารย์ใส่คำเนาะอธิษฐานเพื่อพวกเขาเชิญพี่น้องร่วมกันรับพระพรในโอกาสนี้สวัสดิการแด่พระเจ้าพระบิดาผู้ในขอบพระพงศ์และมีความสมสินดีที่พระเจ้าทรงเปิดเผยโดยผ่านพระคำโดยผ่านพวงหับใส่ของพระเจ้ามาถึงผู้ในวันนี้ประกาศว่าทุกสิ่งถ้อยคำของพระเจ้ากล่าววันนี้ประกาศเป็นจริงและสำเร็จและไสยชนะได้รับพระพรทุกอย่างเกิดเจริญขึ้นแล้วเวลานี้จึงรับเอาพระคำรับพระพรตลอดวันนี้โดยเต็มพระคุณความรักไสยชนะของพระเจ้าตลอดวันนี้ด้วยความเชื่อนี้เดี๋ยวในน้ำพระเจ้าอาเมนให้พระพรสันติสุขของพระเจ้าปรากฏเป็นจริงในชีวิตของทุกๆคนเขาจะพบกันอีกในมืออื่นเนาะ